สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมพบกันนะครับกับรายการลูกคาดตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่3กรกฎานะครับโอเควันนี้นะครับทั้งฝ่ายมองเนี่ยตลาดหุ้นไทยนี่ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะสดใสเลยนะครับด้วยจากเซนติเมนต์บวกหลายๆอย่างเลยครับอย่างแรกเลยเราก็ได้รับข่าวดีนะครับจากการค้นพบเยาวชนทั้ง13ชีวิตนะครับที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับขุนน้ำนางนอนนะครับผมจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเซนติเมนต์บวกนะครับผมสำหรับเซตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ valuation ด้วยนะครับผมที่เริ่มมีระดับที่ถูกลงนะครับผมในระดับที่ 14.6 เท่านะครับผมคือมันลงมาจาก17เท่านะครับผมทำให้มันดึงดูดมากขึ้นนะครับในเชิงของ valuation รวมถึงวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในส่วนของภูมิภาคเนี่ยครับผมหลายตลาดเลยนิเคอิออสเตรเลียแล้วก็เกาหลีอย่างนี้นะครับตอนนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวนะครับก็3ปัจจัยหลักๆเลย1ตามที่กล่าวไว้นะครับผมก็สำหรับ SD2 ที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะทวนให้นิดนึงครับพอดีเห็นว่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะทวนให้นิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยทางฝ่ายมองขึ้นนะครับผมจากเซนติเมนต์บวกเป็นหลักนะครับมาจากเซนติเมนต์เป็นหลักนะครับเซนติเมนต์แรกก็คือเซนติเมนต์ของข่าวการค้นพบนะครับเยาวชนทั้ง13ชีวิตเนี่ยในถ้ำหลวงนะครับผมอันนี้ข่าวหนึ่งแล้วก็การรีบาวของตลาดหุ้นนะครับในส่วนของภูมิภาคในเช้าวันนี้นะครับรวมถึงในด้านของ valuation เนี่ยมีระดับที่ถูกลงด้วยนะครับจากเมื่อต้นปีที่17เท่าตอนนี้มาอยู่ที่ 14.6 เท่าแล้วนะครับก็น่าดึงดูดนะครับผมน่าดึงดูดมากขึ้นน่าดึงดูดฟันโฟมากขึ้นนะครับแต่ว่าคือฟันโฟของต่างชาติเนี่ยก็ยังต้องบอกตามตรงครับว่ายังเป็นในภาพไหลออกอยู่นะครับแล้วก็มีความกดดันจากสงครามการค้าเนี่ยสหรัฐเนี่ยคือมันยังเข้มข้นอยู่นะครับก็เลยยังบอกว่ายังต้องลุ้นกันต่อไประหว่างเรื่องสงครามการค้าตรงนี้นะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็ยังคงแนะนำให้เก็งกำไรระยะสั้นอยู่นะครับผมสำหรับพอร์ตของกลยุทธ์นะครับก็ยังคงถือ CKP IVL แล้วก็ CPR อยู่นะครับส่วนตัว Research Pick นะครับหุ้นหน้า2นะหุ้นหน้า2วันนี้เนี่ยก็มีเข้าใหม่นะครับผมอยู่3ตัวนะครับได้แก่ตัว CPFบ้านปูแล้วก็สวัสดนะครับ CPF เนี่ยแนะนำซื้อนะครับจากผลการดำเนินงานนะครับคือฟื้นตัวจากราคาเนื้อสัตว์ที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเวียดนามแล้วก็ยังได้รับผลบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับผมเมื่อแปลงรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยครับผมโอเคแนะนำเข้าซื้อ 24.2 นะครับทำกำไร 25.5 ตัดขาดทุน 23.5 นะครับตัวต่อมาบ้านปูนะครับเล่นงบตัวนี้เล่นงบขั้นงบ Q2 เนี่ยจะโต year on year แล้วก็ Q1Q นะครับจาก3ธุรกิจหลักแล้วก็ราคาถ่านหินเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับผมรวมถึงการรับรู้กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ USA เนี่ยกำลังไปได้ดีนะครับโอเคเข้าซื้อ 19.8ทำกำไร21ตัดขาดทุน 19.2 นะครับตัวต่อมาสวัสดนะครับจากประเด็นของสินเชื่อเนี่ยที่เติบโตดีนะครับอาจจะมีการปรับราคาเป้าหมายนะครับผมที่ตั้งไว้จากเดิมเนี่ย 20-30% นะครับโอเคส่วนราคาเป้าหมายนี่ตรงนี้สามารถที่จะไปดูได้ในเว็บ POEM นะครับผมโอเคเข้าซื้อ32ทำกำไร 33.75 ตัดขาดทุน31นะครับส่วนตัวที่ยังคงถืออยู่นะครับก็คือมีตัวช็อต SPRC แล้วก็
ตัดขาดทุนปตท.ไปนะครับส่วนตัว SPRC เนี่ยถือช็อตอยู่แต่ปรับจุดทำกำไรนิดนึงนะปรับจุดทำกำไรเหลือ 12.8 นะครับผมส่วนปตท.ขอตัดขาดทุนออกไปนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเข้าด้วยเทคนิคอลตอนนี้เทคนิคอลอาจจะเปลี่ยนนะครับเลยมีการตัดขาดทุนออกไปโอเคสำหรับทั้งฝ่ายก็มีรายงานเพียงเท่านี้นะครับส่วนทางสาขานะครับใครมีคำถามหรือมีข้อคิดเห็นยังไงสามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับผมรู้สึกดีใจจริงๆนะครับที่ได้รับข่าวดีตอนเช้าแบบนี้แล้วก็ผมก็รู้สึกขอบคุณทีมงานนะครับที่ไปช่วยหาน้องๆ13คนทุกคนรู้สึกดีใจมากเลยครับโอเคครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้ครับสวัสดีครับ